มาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วก็เพราะว่าเมื่อกี้อัพไปหนึ่งคลิปนะก็จะมาบอกไอเทมที่ปลื้มมากตอนนี้ที่รู้สึกว่าใช้แล้วเฮ้ยมันดีมันแบบมันเวิร์กเนาะแล้วชอบมากใช้ทุกวันเลยตอนนี้นะก็จะมีเริ่มเลยนะมันจริงๆ5ตัวคือแบบมันชอบเยอะแต่ว่าเอาที่ชอบสุดๆมา5ตัวนะอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ได้มาจาก Beauty Box ของ My Brand Box เดือนเมษายนน่าจะเมษานะถ้าจำไม่ผิดเป็น Beauty เป็นข้อ Beauty นะอันนี้มันจะเป็นด้านนึงจะเป็นมาสคาร่าอีกด้านนึงก็จะเป็นอายไลเนอร์นี่หัวลำไยนี้ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ใช้แต่จะบอกว่ามาสคาร่าเขาดีมากมากหนามากคือปัดรอบเดียวหนามากอะหนาแล้วแบบมันไม่มีฟอร์เอาอะนะมันไม่มีฟอร์เอาอะแล้วมันแบบมันเวิร์กอะถ้าหมดเราจะไปซื้อที่ไหนนี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้ามันหมดอะจะซื้อที่ไหนส่วนตัวเจ้าไลเนอร์นี่ก็โอเคนะใช้แล้วแบบไม่มันไม่ลบง่ายคนหนังตามันก็ใช้ได้นะมันจะไม่ใช่สีดำสนิทมันจะเป็นสีเทาๆแล้วมีเหมือนวิ่งนิดๆ นะแต่ว่าวิ่งง่ายมากคือชอบมากเลยตัวนี้ใช้ทุกวันเลยปกติจะคงไม่ปัดสมาร์ทคาร่าเพราะว่าไม่ชอบปัดอะไรเยอะๆซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานไงแต่อันเนี้ยทีเดียวคือหนาเลยอ่ะเนี่ยชอบมากนะต่อไปตัวนึงเป็นตัวนี้ตัวนี้ได้มาจาก My Brand Box เหมือนกันMonaco Argan Oil ตัวนี้เป็นที่ใส่ผมใส่แล้วผมนิ่มมากนี่ช่วงนี้ใช้ทุกวันเลยแต่จะใส่แค่ปลายผมนะเพราะว่าถ้าใส่คนผมผมเราจะมันตัวนี้ได้มาจาก My Brand Box เหมือนกันต่อไปส่วนมากจะมาจากพวก Beauty Box นี่พวก Beauty Box นี่มันรู้สึกว่าพอเราใช้แล้วมันก็ดีเนาะนี่ตัวนี้อยากจะบอกว่าแบบสุดยอดแบบชอบมาก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 เลยอ่ะคือนี่เป็นกันแดดของเซนะอันนี้อุ้ยแน่นร่วงเป็น SPF 50ด้วยนะแต่ไม่มี PA นะUltimate Sunscreen อันนี้เป็นในกล่องของ Beauty Secret เดือนอะไรวะเดือนพฤษภาที่เปิดไปจะบอกว่าอันนี้มาในปริมาณ15กรัมคือมันดีมากมันหอมเหมือนแป้งอ่ะคือพอใช้ปุ๊บมันไม่มันอ่ะมันแห้งเลยอ่ะแบบเนื้อมันแห้งเร็วมากคือนี่หน้านี่คือที่เมื่อกี้อัพไปนี่คือหน้าแค่ทาครีมไอ้หน้าขาวของยันฮีแล้วก็ทาตัวนี้เลยนะแล้วก็ทาแป้งฝุ่นนะพอเราจะไปไว้นะเนี่ยคือหน้ามันขาวมาในระดับนึงเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะเนื้อมันจะเป็นเนื้อแป้งอ่ะอารมณ์คล้ายๆแป้งโฟมมั้งแต่เราไม่เคยใช้แป้งโฟมเนี่ยดูนะมันเกลี่ยคือแบบเห็นป่ะขาวในระดับนึงเลยเห็นป่ะสำหรับยิ่งและยิ่งคนที่หน้าไม่มีปัญหานะคือแบบทาตัวนี้แล้วทาตกแป้งได้เลยอยู่เลยแบบตัวเนี้ยชอบมากๆเลยอ่ะคือเขามีแฟนเพจแล้วนะเซเนี่ยหลอดนึงประมาณกี่ร้อยไม่แน่ใจอ่ะหลอดใหญ่น่าจะประมาณ900มั้งหรือเปล่าอะไรติดครีมติดหน้าชอบมากเลยอันนี้คือใช้ดีมากขอบอกนะต่อไปอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรอ๋ออันนี้ก็ได้มาจากกล่องของ Beauty Secret หรือพฤษภาเหมือนกันตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์อ่ะเนี่ยแต่เราจะบอกว่ามันติดตรงหัวตาเนี่ยเอาแต้มหัวตาเนี่ยติดทั้งวันเลยนะเนี่ยคือติดทั้งวันเลยจริงๆมันเป็นเหมือนอายแชโดว์สีเงินนะมันเป็นอายแชโดว์เบสได้ด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ทุกวันเหมือนกันของ Fresh Color Eye ของเกาหลีนะนี่หน้าโดนมากเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะเป็นสีนี้เห็นไหมแต่มันจะติดดีมากมากเลยนะทุกช่วงนี้ใช้แบบนี้ทุกวันเลยคือมันชอบสุดท้ายเลยที่แบบที่มันปลื้มมากที่ไม่คิดว่ามันจะมีแป้งแบบนี้สำหรับเราเหรอนี่ซอร์ดาน่าเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นงงปะ
เป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะแต่ว่าตัวนี้เป็นแป้งอัดแข็งแต่ว่ามันสามารถที่จะปกปิดเราได้ในระดับนึงเลยแล้วมันก็สามารถคุมมันได้ในระดับนึงเหมือนกันใช้ทุกวันแต่จะใช้แปรงปัดเอาคือมันปกติเขาจะใช้แป้งผสมรองพื้นใช่ป่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันแล้วก็มีรูปรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าตัวนี้คือแบบว่ามันช่วยในระดับนึงคือเราไม่ต้องทาหน้าหนาคือเราสามารถลงแป้งตัวนี้ได้เลยจะลงให้ดูนะถ้าใช้เป็นพัฟก็ยิ่งดีนี่คือเรายังไม่ได้ลงเนี่ยคือมันผิวสีมันแบบโอเคอะเนี่ยคือมันไม่ได้หนาเราสามารถเติมได้ด้วยในระหว่างวันอะเนี่ยคือแล้วมันจะคุมมันได้ในระดับหนึ่งเลยคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องหน้ามันนี่คือว่าใช้ได้เลยนะคือแบบดีมากแนะนำมากเลยนะของจอร์ดานาเราใช้ทุกวันแล้วจะใช้แป้งปัดสามารถจะใช้แป้งปัดปัดเลยนะเข้าใจป่ะลูกเรียกไปกินข้าวแล้วนี่แนะนำเลยนะก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันทั้งหมด5ตัวที่ชอบตอนนี้นะก็จะบอกว่าปลื้มมากใช้ทุกวันแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรที่ชอบมากกว่านี้จะมาให้ดูกันให้เอ้ยจะมาบอกต่อกันเดี๋ยวจะบอกว่าบิวตี้บล็อกนี่มันดีนะของที่ใช้นี่มันมันสามารถใช้ได้จริงนะยิ่งที่มีเมคอัพนี่ชอบมากๆเลยนะนี่แต่ว่าจะเห็นที่จะหาซื้อได้ในเมืองไทยก็น่าจะมีน่าจะ2ตัวนี้มั้งตอนนี้ก็จะมีเพจแล้วนะนี่นะก็เดี๋ยวจะทำรีวิวต่างหากอีกทีหนึ่งนะก็อันนี้มาบอกไอเทมที่ปลื้มก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงตอนนี้ไปกินข้าวก่อนแหละมันเหลือบ๊ายบายอัปเดตอะไร